ค่ะกราบเรียนท่านประธานนะคะการเป็นปีชิตานนท์นะคะสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข009ค่ะไม่ได้ติดใจเรื่องของรายชื่อหรือจำนวนของกรรมการสรรหากรรมธิการสามัญ นะคะแต่ว่าเมื่อกี้ได้ติดใจเรื่องที่ในเรื่องของกระบวนพิธีการหลักการที่จะดำเนินการที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่นะคะมันต้องมีความชัดเจนมีความโปร่งใสแล้วก็มีความเป็นธรรมเพราะฉันเชื่อว่าคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นเนี่ยท่านไม่ได้มีอำนาจหน้าที่นะคะในการที่จะเลือกประธานกรรมธิการนะคะเป็นการเลือกตามขั้นตอนแต่สิ่งที่กังวลที่สุดก็คือที่บอกว่าคนที่เข้ามาสมัครในแต่ละกรรมธิการนั้นท่านมีความเชี่ยวชาญจริงหรือไม่อย่างที่ท่านสว.ปทุมได้แจ้งว่าควรที่จะให้สิทธิ์คนที่มีความรู้ในความสามารถนะคะในแต่ละภารกิจนั้นๆก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยดิฉันมองว่าถ้าเป็นเรื่องที่ว่าคัดเลือกกันเองก็จะมีปัญหาอีกนะเพราะเนื่องจากว่าอาจจะมีพวกมากลากไปแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของการจับฉลากเนี่ยขั้นตอนที่อยากจะเห็นก็คือ1ไก่เกลี่ยเพราะท่านต้องไก่เกลี่ยแน่นอนนะคะว่าท่านจะไก่เกลี่ยยังไงท่านจะตกลงกับผู้ที่จะมาสมัครอย่างไรไก่เกลี่ยเสร็จแล้วเนี่ยยังมีจำนวนที่มากขึ้นมากกว่าจำนวนที่ต้องการเนี่ยท่านจะใช้วิธีการใดแต่ว่าสำหรับดิฉันคิดว่าควรจะใช้วิธีการจับฉลากค่ะเพราะว่านอกจากเลือกแล้วนะคะเลือกคุณที่มีคุณสมบัติแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดความโต้แย้งกันหรือว่ามองว่ามันไม่เป็นธรรมมันเลือกพรรคพวกตัวเองตรงนี้ฉันขอแนะนำนะคะส่วนเรื่องของผู้ที่อยากที่จะเป็นท่องเที่ยวนะเยอะมาก64ดิฉันก็สมัครค่ะเพราะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวแต่ด้วยว่าอยากจะทำเรื่องนี้แต่ว่าก็อยากจะถอยถ้าหากว่าคนที่ก็มีความชำนาญในเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยมากกว่าเนี่ยก็ยินดีค่ะเพียงแต่ว่าขอให้พิจารณาคุณสมบัติอย่างไรท่านชัดเจนค่ะพอหลังจากที่มีประชุมแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมาเข้าในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ฝากว่าอย่าให้มีความขัดแย้งกันเลยนะเพราะว่ามันจะได้มีความปองดองแล้วก็เห็นภาพที่เราร่วมกันทำงานในภารกิจสำคัญเพื่อประเทศชาติของเราค่ะขอบคุณค่ะท่านเอาวาระนี้จบก่อนนะครับว่า